เรือนคนรุ่นหลังเพราะที่เกิดจากตัวสาวแหล่เองคนรุ่นหลังเขาที่คิดอยากจะเดินสายนี้เขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาคิดมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาต้องการถ้าคุณต้องการคุณต้องทำงานคุณต้องขยันต้องอดทนคุณต้องรับได้ทุกสถานการณ์และที่สำคัญคุณต้องเตรียมใจไว้ก่อนเผื่อวันข้างหน้ามันอาจจะต้องแตกต่างกันกราบสวัสดีจ้า FC ที่น่ารักทุกท่านเมื่อวานสิอยู่ฟังไทยฟังล่างหรือทางยุโรปสาวแหล่คนเก่าคนเดิมมาแล้วจ้าเมื่อนี้มาผู้เดียวให้พี่น้องจ้าน้องเนยไปโรงเรียนน้องเอลินานอนหลับคลิปนี้สาวแหล่ก็ตั้งใจจะเฮ็ดคลิปขึ้นมาเพื่อเป็นคติเตือนใจของคนรุ่นหลังที่คิดอยากจะเดินสายฝรั่งของคนรุ่นหลังที่คิดว่าฝรั่งเป็นสายเปย์ที่คิดว่าฝรั่งจะเฮ็ดเฮี้ยนให้ซื้อบ้านให้จะหอบเงินให้มันเป็นจังซั่นอีหลีบ่จะพาดคลิปนี้จ้ะให้พี่น้องแต่คนอื่นสาวแหล่ก็ขอแนะนำตัวใหม่นะจ้ะเพราะว่าตามที่สาวแหล่เคยแนะนำจากคลิปก่อนนี่ก็มี FC หลายท่านอยู่เพิ่นก็บ่ค่อยมีเวลาเขาเป็นไรเบิ่งคลิปที่สาวแหล่เฮ็ดเนาะเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าสาวแหล่ก็เข้าใจอยู่เพิ่นก็ค่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานเพิ่นก็บ่ค่อยมีเวลาเมื่อยนำการนำงานนำงานในบ้านอีกเพิ่นก็เมื่อยแล้วเพิ่นก็เลยถามสาวแหล่ว่าสาวแหล่เป็นคนจังหวัดใดอยู่อำเภอหยังอยู่บ้านอีหยังชื่อจริงน่ะชื่อแหล่อีหลีบ่สาวแหล่อยากจะบอกว่าสาวแหล่เป็นคนบ้านหนองไผ่หมู่8ตำบลนาซ้ายอำเภอพิบูลย์ลักษณ์จังหวัดอุดรธานีชื่อจริงชื่อนิ่มบ่แม่นชื่อแหล่จ้ะที่สาวแหล่เอิ้นเจ้าของว่าแหล่นั่นจากที่ตอนเด็กน้อยทั้งดำทั้งแหล่ญาติพี่น้องเขาเจ้าเลยเอิ้นว่าแหล่ก็เลยเอาชื่อนั้นมาตั้งเป็นชื่อสองเจ้าของชื่อจริงชื่อนิ่มจ้ะเข้ามาเข้าเรื่องกันเลยเนาะจ้ะให้พี่น้องฝอยด่วนบ่ได้อันดับแรกสาวแหล่อยากจะบอกถึงคนรุ่นหลังที่คิดว่าการได้ผัวฝรั่งจะเป็นมาดามจะมีเงินมีทองมีรถมีล่ามีบ้านสาวแหล่อยากจะบอกว่าคุณคิดถูกแล้วเพราะยังตีเพราะว่าเขาต้องเฮ็ดงานเองบ่แม่นว่าฝรั่งให้ได้แท้พี่น้องเขาต้องเฮ็ดงานเองเขาต้องหาเองด้วยลำแข็งหยาดเหงื่อบ่ออกเงินก็บ่ได้มันอาจจะแม่นอยู่ตอนเฮาคบกันใหม่ๆตอนเฮาทันใดไม่อยู่นำเขาเขาอาจจะส่งเงินให้เฮาส่งเสียเฮาแต่ถ้าเกิดว่าเขาเดินเรื่องเอาเฮามาอยู่นำแล้วน้อยที่สุดที่เฮาจะได้เป็นจังซั่น1ในล้านหรือขึ้นอยู่กับว่าพื้นฐานการเฮ็ดบุญการเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านบุญกุศลนั่นคุณเฮ็ดมาดีบ่เพราะว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งเรือแข่งพายเฮาแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนาเฮาแข่งกันบ่ได้เนาะและฝรั่งบ่ได้เป็นสายเปย์อย่างที่เฮาคิดแต่ว่าก็มีบางท่านอยู่อาจจะได้แฟนเป็นสายเปนั่นก็คือว่าเพิ่นเฮ็ดบุญมาดีเพิ่นเฮ็ดบุญเฮ็ดทานมาดีคันผู้ใดบ่ได้เฮ็ดบุญเฮ็ดทานมาหลายก็สิคือสาวแหล่นี่จ้ะอันนี้สาวแหล่บ่ได้เว้าเปรียบเทียบให้ผู้อื่นเด้อจ้ะนี่เว้าถึงโตของสาวแหล่เองเพราะว่าตะกี้สาวแหล่ก็คิดคือกันว่าโอ้พี่คนนี้เพิ่นได้แฟนฝรั่งเพิ่นคือแต่งตัวงามแท้เพิ่นใส่ท้องเส้นท่อนิ้วก้อยกลับบ้านไปก็เงินแจกญาติพี่น้องซื้อให้ยาให้กินกันมากินมาตุ่มมาหุ้มกันอาอําอยากได้หยังเพิ่นก็ได้แสดงว่าการที่ได้ผัวฝรั่งนี่มันสิรวยอันนี้ตามที่สาวแหล่คิดตะกี้ก็เด็กน้อยเนาะจ้าให้พี่น้อง
ตะกี้เจ้าควางกะ18 19ปีอาจสิว่าน้อยมันก็บ่น้อยอาจสิว่าใหญ่มันก็บ่ใหญ่เนาะพวกเจ้าควางได้แฟนฝรั่งอีหลีแล้วตามที่เฮาคิดตอนที่เฮาเป็นสมัยเด็กน้อยนั่นตามที่เฮาเห็นนั่นมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ได้เป็นตามที่เราคิดเพราะ1ถ้าเราอยากมีเงินเราต้องทำงาน2ถ้าเราอยากได้บ้านอยากเหงื่อเราต้องออก3เราอยากมีรถมีเงินเก็บนั่นคือคุณต้องประหยัดและอดทนต้องรับได้ทุกสถานการณ์เพราะฝรั่งเขาไม่ได้เป็นสายเปย์อย่างที่เราคิดเขาอาจจะส่งเงินให้เราตอนที่เราอยู่ไทยแต่ถ้าเรามาอยู่กับเขาแล้วน้อยมากที่เขาจะให้เพราะเราต้องหาเองเราถึงจะได้และอาจจะมีพี่ๆน้องๆหลายคนหลายท่านที่อาจจะตรงที่สาวแหล่ว่าเพราะที่เพิ่นมีเงินเฮ็ดเฮียนเฮ็ดซ่านมีเงินส่งไปให้พ่อให้แม่อยู่ทางบ้านทางไทยแต่คุณรู้ไหมว่าเขาอยู่ต่างประเทศเขาลำบากขนาดไหนเขาเหนื่อยขนาดไหนกว่าเขาจะได้เงินก้อนนั้นกว่าจะได้เงินมาทำบ้านกว่าจะได้เงินซื้อรถกว่าจะได้เงินส่งไปให้พ่อให้แม่บางคนเขาอาจจะไม่กล้าบอกพ่อแม่ไม่กล้าบอกญาติพี่น้องเพราะถ้าเกิดว่าบอกไปญาติพี่น้องอาจจะไม่สบายใจแล้วก็ทำให้เขาไม่มีแรงทำงานต่อเขาก็เลยไม่กล้าเล่าประสบการณ์ไม่กล้าเล่าความจริงให้ญาติพี่น้องฟังว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั่นคือได้มาจากแรงกายสองแขนสองขาหยาดเหงื่อของเขาบางคนอาจจะเว้นจากการเฮ็ดการเฮ็ดงานแล้วในเวลาว่างวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์เขาอาจจะไปปีนเรื่องพูดเรื่องเขาเขาในป่าให้ยุ่งกัดเพื่อไปเก็บผลไม้ป่าขายอันนี้ตามอันนี้สาวแล้วไม่ได้ว่าให้ไปได้จ้ะอันนี้สาวแล้วว่าเปรียบเทียบเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันเพิ่นเป็น FC สาวแล้วเพิ่นก็สาวแล้วก็ติดตามเพิ่นอยู่เพิ่นก็ได้เว้าเรื่องชีวิตจริงของเพิ่นให้สาวแล้วฟังสาวแล้วก็เลยเอามาเว้าเพื่อจะเป็นคติเตือนใจของน้องๆรุ่นหลังที่อยากจะเดินสายฝรั่งมันอาจจะจริงพอเงินอยู่นี่มันแพงเฮ็ดงานเดือนนึงเฮาอาจจะได้เป็นหลายหมื่นถ้าเทียบกับเงินไทยเฮาอาจจะมีเงินทรงบ้านเฮาอาจจะมีเงินซื้อนั่นซื้อนี่แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เงินของฝรั่งนั่นคือเงินจากแรงกายหยาดเหงื่อของคุณเองแล้วผู้ใดที่คิดอยากจะเดินซ้ายนี่คุณต้องทำใจไว้เลยคุณต้องกล้าตัดสินใจเพราะแล้วก็กล้าทำใจต้องกล้ารับความจริงด้วยเพราะคือถ้าคุณมาปุ๊บแล้วคุณอาจจะไม่โชคดี1ใน100นั้นก็ได้ที่ได้ฝรั่งสายเปคุณอาจจะมาลำบากต้องหาเงินเองคุณต้องทำใจไว้ก่อนว่าถ้าคุณจะมาคุณต้องคิดเลยว่าถ้าฝรั่งเขาไม่ได้ให้เงินถ้าเขาไม่ได้เป็นสายเปย์ถ้าเขาไม่ได้ทำบ้านซื้อรถซื้อลาหอบเงินให้คุณคุณต้องคิดในหัวคุณไว้เลยว่าคุณต้องขยันต้องประหยัดต้องอดทนขี้ค้านไม่ได้ แต่สาวแหล่เสื้อว่าไม่ยิ่งไทยทุกคน 100% ขยันทุกคนแล้วคุณต้องกล้ารับกับความจริงคุณต้องเตรียมใจไว้ก่อนว่าการที่แต่งงานกับเขาสักวันหนึ่งมันอาจชีวิตคู่อาจจะไม่สวยหรูเหมือนมาม่ามันอาจจะไม่สำเร็จรูปคุณต้องเตรียมใจเพื่ออาจจะเจอคือสาวแหล่คือถ้าเกิดว่าคุณมาอยู่ต่างประเทศปุ๊บที่สำคัญนั่นคือคุณต้องไปเรียนหนังสือก่อน2มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่ง3มีเงินเก็บเพราะถ้าเรามี3ข้อนี้ภายข้างหน้า2ปี3ปีหรือ4ปีหรือกี่ปีก็แล้วแต่ฝรั่งเขาอาจจะบอกเลิกคุณก็ได้ซึ่ง
ณช่วงเวลานั้นถ้าคุณมี3ข้อ4ข้อนี้เขาอาจจะบอกเลิกคุณคุณก็ไม่ต้องแคร์เพราะคุณได้เรียนหนังสือจบแล้วมีงานทำมีรายได้ทุกเดือนอยู่แล้วและมีเงินเก็บคุณก็สามารถอยู่ได้และตอนนี้สาแหล่ก็ไปสมัครเรียนแต่เปิดเรียนเดือนสิงหาคุณต้องทำใจไว้ก่อนนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะเดินสายฝรั่งการเดินสายฝรั่งมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีมันก็ดีตรงที่ว่าเรามาอยู่ต่างประเทศมีสวัสดิการที่ดีมีงานทำที่เป็นหลักเป็นแหล่งและอีกอย่างหนึ่งคือเงินเขามีค่าตามที่สาวแหล่พูดนะคะพี่ๆบางคนบางท่านอาจจะไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกเพราะญาติพี่น้องได้ยินแล้วจะไม่สบายใจแต่สำหรับตัวสาวแหล่เองสาวแหล่กล้าที่จะแชร์ประสบการณ์แล้วก็กล้าที่จะบอกกล้าที่จะเตือนคนรุ่นหลังเพราะนี่เกิดจากตัวสาวแหล่เองคนรุ่นหลังที่คิดอยากจะเดินสายนี้เขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาคิดมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาต้องการถ้าคุณต้องการคุณต้องทำงานคุณต้องขยันคุณต้องอดทนคุณต้องรับได้ทุกสถานการณ์และที่สำคัญคุณต้องเตรียมใจไว้ก่อนเผื่อวันข้างหน้ามันอาจจะต้องแยกทางกันมีเงินเก็บนั่นคือคุณต้องประหยัดและอดทนต้องรับได้ทุกสถานการณ์เพราะฝรั่งเขาไม่ได้เป็นสายเปย์อย่างที่เราคิดเขาอาจจะส่งเงินให้เราตอนที่เราอยู่ไทยแต่ถ้าเรามาอยู่กับเขาแล้วน้อยมากที่เขาจะให้เพราะเราต้องหาเองเราถึงจะได้และอาจจะมีพี่ๆน้องๆหลายคนหลายท่านที่อาจจะตรงที่สาวแหล่ว่าเพราะที่เพิ่นมีเงินเฮ็ดเฮียนเฮ็ดซ่านมีเงินส่งไปให้พ่อให้แม่อยู่ทางบ้านทางไทยแต่คุณรู้ไหมว่าเขาอยู่ต่างประเทศเขาลำบากขนาดไหนเขาเหนื่อยขนาดไหนกว่าเขาจะได้เงินก้อนนั้นกว่าจะได้เงินมาทำบ้านกว่าจะได้เงินซื้อรถกว่าจะได้เงินส่งไปให้พ่อให้แม่บางคนเขาอาจจะไม่กล้าบอกพ่อแม่ไม่กล้าบอกญาติพี่น้องเพราะถ้าเกิดว่าบอกไปญาติพี่น้องอาจจะไม่สบายใจแล้วก็ทำให้เขาไม่มีแรงทำงานต่อเขาก็เลยไม่กล้าเล่าประสบการณ์ไม่กล้าเล่าความจริงให้ญาติพี่น้องฟังว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นั่นคือได้มาจากแรงกายสองแขนสองขาหยาดเหงื่อของเขาบางคนอาจจะเว้นจากการเฮ็ดการเฮ็ดงานแล้วในเวลาว่างวันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์เขาอาจจะไปปีนเทิงพูดเทิงเขาเขาในป่าให้ยุ่งกัดเพื่อไปเก็บผลไม้ป่าขายอันนี้ตามอันนี้สาวแล้วบ่ได้ว่าให้ไปได้จ้ะอันนี้สาวแล้วเว้าเปรียบเทียบเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันเพิ่นเป็น FC สาวแล้วเพิ่นก็สาวแหล่ก็ติดตามเพิ่นอยู่เพิ่นก็ได้เว้าเรื่องชีวิตจริงของเพิ่นให้สาวแหล่ฟังสาวแหล่ก็เลยเอามาเว้าเพื่อจะเป็นคติเตือนใจของน้องๆรุ่นหลังที่อยากจะเดินสายฝรั่งมันอาจจะจริงพอเงินอยู่นี่มันแพงเฮ็ดงานเดือนนึงเฮาอาจจะได้เป็นหลายหมื่นถ้าเทียบกับเงินไทยเฮาอาจจะมีเงินส่งบ้านเฮาอาจจะมีเงินซื้อนั่นซื้อนี่แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เงินของฝรั่งนั่นคือเงินจากแรงกายหยาดเหงื่อของคุณเองแล้วผู้ใดที่คิดอยากจะเดินสายนี่คุณต้องทำใจไว้เลยคุณต้องกล้าตัดสินใจเพราะแล้วก็กล้าทำใจต้องกล้ารับความจริงด้วยเพราะคือถ้าคุณมาปุ๊บแล้วคุณอาจจะไม่โชคดี1ใน100นั้นก็ได้ที่ได้ฝรั่งสายเปคุณอาจจะมาลำบากต้องหาเงินเองคุณต้องทำใจไว้ก่อนว่าถ้าคุณจะมาคุณต้องคิดเลยว่าถ้าฝรั่งเขาไม่ได้ให้เงินถ้าเขาไม่ได้เป็นสายเปถ้าเขาไม่ได้ท
ทำบ้านซื้อรถซื้อลาหอบเงินให้คุณคุณต้องคิดในว่าคุณต้องขยันต้องประหยัดต้องอดทนขี้ค้านไม่ได้แต่สาวแหล่เสื้อว่าไม่ยิ่งไทยทุกคน100%ขยันทุกคนแล้วคุณต้องกล้ารับกับความจริงคุณต้องเตรียมใจไว้ก่อนว่าการที่แต่งงานกับเขาสักวันหนึ่งมันอาจชีวิตคู่อาจจะไม่สวยหรูเหมือนมาม่ามันอาจจะไม่สำเร็จรูปคุณต้องเตรียมใจเพื่ออาจจะเจอคือสาวแหล่คือถ้าเกิดว่าคุณมาอยู่ต่างประเทศปุ๊บที่สำคัญนั่นคือคุณต้องไปเรียนหนังสือก่อน2มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่ง3มีเงินเก็บเพราะถ้าเรามี3ข้อนี้ภายข้างหน้า2ปี3ปีหรือ4ปีหรือกี่ปีก็แล้วแต่ฝรั่งเขาอาจจะบอกเลิกคุณก็ได้ซึ่งณช่วงเวลานั้นถ้าคุณมี3ข้อ4ข้อนี้เขาอาจจะบอกเลิกคุณคุณก็ไม่ต้องแคร์เพราะคุณได้เรียนหนังสือจบแล้วมีงานทำมีรายได้ทุกวันทุกเดือนอยู่แล้วและมีเงินเก็บคุณก็สามารถอยู่ได้และตอนนี้สาแหล่ก็ไปสมัครเรียนแต่เปิดเรียนเดือนสิงหาคุณต้องทำใจไว้ก่อนนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะเดินสายฝรั่งการเดินสายฝรั่งมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีมันก็ดีตรงที่ว่าเรามาอยู่ต่างประเทศมีสวัสดิการที่ดีมีงานทำที่เป็นหลักเป็นแหล่งและอีกอย่างหนึ่งคือเงินเขามีค่าราคาเงินมันเยอะกว่าเมืองไทยเนาะก่อนจบคลิปนี้ซาแล้วก็ขอฝากขอเตือนอีกครั้งนะคะว่าถ้าคุณคิดอยากจะเดินสายนี้แล้วคุณต้องทำใจต้องขยันต้องประหยัดต้องอดทนทุกสิ่งทุกอย่างต้องรับได้ทุกอย่างเพราะถ้าคุณทำตามที่ซาแล้วเล่ามาไม่ได้จ่าแหล่ก็คิดว่าเราน่าจะอยู่เมืองไทยดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้สบายอย่างที่เราคิดเขาไม่ได้เป็นสายเปย์อย่างที่เราหวังเราต้องทำงานหาเงินเองเราต้องรับได้ทุกสถานการณ์ข้างหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องเตรียมใจเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะเดินสายนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าได้จ้าสวัสดีค่ะ